ไม่หลายคนบอกว่าจะกินอะไรดีเนี่ยที่จะช่วยป้องกันอาการโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูกันว่า6ผลไม้ที่เราควรทานที่จะช่วยบำรุงหัวใจของเรานั้นมันมีอะไรบ้างแน่นอน1สิ่งแรกที่พี่ปาอยากจะแนะนำเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์คือแก้วมังกรแก้วมังกรมีประโยชน์อย่างไรและช่วยในการที่จะลดอาการการเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างไรแก้วมังกรเม็ดเล็กๆในแม่แก้วมังกรช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีและยังช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยขยายตัวของหลอดเลือดลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดข้อที่สององุ่นแดงโอ้โหพี่ปราบอกเลยว่าเส้นใยที่พบในองุ่นแดงสามารถกำจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินให้ออกไปจากร่างกายจึงช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้องุ่นแดงยังมีโพแทสเซียมช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวจึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างนี้ใครไม่จะไม่อยากรับประทานล่ะคะเพราะว่าอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปคือข้อที่3อะโวคาโดอะโวคาโดมีประโยชน์อย่างไร3อะโวคาโดมีกรดโอลีอิกช่วยลดไขมันชนิดเลว LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกายให้ลดลงอะโวคาโดยังมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์และลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วย4สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ของโปรดของหลายคนแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรเล่ามาฟังกันเลยว่าสตรอเบอรี่มีประโยชน์อย่างไรสตรอเบอรี่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อหัวใจโพแทสเซียมสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตทั้งยังช่วยลดความดันโลหิตสูงและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 5. ทับทิมทับทิมยังช่วยลดน้ำหนักและควบคุมคอเลสเตอรอลการรับประทานทับทิมเป็นประจำจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดโอ้โหป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคราวนี้เรามาดูเลยประโยชน์ของทับทิมมีดีอย่างไร 1. อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญเมล็ดทับทิมมีรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมจากน้ำตาลธรรมชาติโดยเมล็ดทับทิมปริมาณ1ถ้วยตวง174กรัมจะมีประโยชน์มากมายที่เราบอกได้เลยว่าเมล็ดทับทิมมีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างวิตามิน A E ธาตุเหล็กแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญต่อร่างกายและที่สำคัญแคลอรี่ก็น้อยมากเพียง144กิโลแคลอรี่เท่านั้น 2. สารต้านอนุมูลอิสระน้ำที่คั้นได้จากเนื้อทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากโดยสารต้านอนุมูลอิสระในทับทิมจะเป็นสารกลุ่มโพลีฟีนอลและแอนโทไซยานินและจากการศึกษาพบว่าน้ำทับทิมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเป็น3เท่าของไวน์แดงและชาเขียวและสูงกว่าน้ำบลูเบอรี่น้ำแครนเบอรี่น้ำองุ่นสีม่วงและน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆเมื่อเทียบในปริมาณเดียวกันแน่นอนในเปลือกและน้ำของทับทิมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดพิเศษที่ชื่อว่าสารโพนิคาลาจินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากอนุมูลอิสระได้หลายโรครวมไปถึงภาวะอักเสบต่างๆ 3. ช่วยลดการอักเสบนอกจากสารโพนิคาลาจินแล้วในเปลือกทับทิมยังมีสารช่วยลดการอักเสบที่มีชื่อว่ากรดเอลลาจิเทนินโดยจากการศึกษาพบว่าสารจากเปลือกทับทิมสามารถยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกว่าเขาเป็นสาเหตุของการแข็งตัวของหลอดเลือดต่างๆในร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบขึ้นในสิ่งต่างๆนั้น 4. ช่วยป้องกันไข้หวัดโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าสารพูนิคาลาจินและสารฟลาวนอยในผลทับทิมมีฤทธิ์ต้านไวรัสโรคหวัดสามารถยับยั้งโรคนี้ได้เป็นอย่างดี 5. ลดความดันเลือดป้องกันโรคหัวใจสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มากในทับทิมมีส่วนช่วยป้องกันไขมันชนิดไม่ดีโดยช่วยกำจัดไขมันเลวแล้วยังช่วยยับยั้งการออกซิเดชันของไขมันเลวทำให้ไขมันเลวไม่สามารถเกาะผนังเลือดได้
ทางนี้จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าสารสกัดจากน้ำทับทิมมีผลดีต่อการป้องกันการเกิดโรคหัวใจเนื่องจากมีส่วนช่วยลดความเข้มข้นของเลือดอันเกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูงโอ้โหมันสุดยอดจริงๆ 7. ป้องกันการอัลไซเมอร์พบว่าการที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติหรืออัลไซเมอร์นั้นสารสกัดจากผลทับทิมสามารถสกัดเป็นตัวยาและช่วยในเรื่องการรักษาอาการเซลล์สมองถูกทำลายยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีข้อที่8ช่วยป้องกันการอักเสบในช่องท้องจากการศึกษาพบว่าผลทับทิมมีช่วยลดเซลล์อักเสบยังเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติทับทิมช่วยในเรื่องของลดการอักเสบตั้งแต่ส่วนกระเพาะลำไส้เล็กและก็ลำไส้ใหญ่ข้อ9ช่วยลดน้ำตาลในเลือดจากการศึกษาพบว่าเมล็ดทับทิมและเปลือกทับทิมมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดโดยสารสำคัญจากผลทับทิมจะช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ำตาลในเลือดและการหลั่งอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2อีกทั้งยังมีหน้าที่ยับยั้งการดูดซึมและการสร้างกลูโคสรวมไปถึงช่วยยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดสและกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนให้ทำงานได้อย่างสมดุลอีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ้โหดีมากๆเลยเพราะหลายคนกลัวในเรื่องนี้กรดเอลาจิกที่พบในทับทิมมีฤทธิ์ต้านมะเร็งในเนื้อเยื่อหลายชนิดเช่นลำไส้ทางเดินอาหารตับปอดลิ้นและผิวหนังโดยมีฤทธิ์กระตุ้นการเกิดกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดรวมทั้งมีฤทธิ์ต้านสารก่อมะเร็งเนื่องจากในผลทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงและยังเป็นแหล่งรวมของสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดจึงช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อที่อาจจะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อีกด้วยทั้งยังป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายเราจะเห็นได้เลยว่าประโยชน์ของทับทิมมีมากมายวันนี้เราหาทานกันและก็ตัวที่6คือส้มในฤดูนี้ก็เรียกว่าเป็นฤดูของส้มส้มมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็อร่อยและที่สำคัญในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าส้มจะไม่แพงมากเราสามารถที่จะหารับประทานได้ง่ายแต่อย่างหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกเลยเหรียญทุกอย่างเป็นของทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านที่สำคัญก็คือเราไม่ใช่ทานแต่ของส้มที่มันหวานมากๆมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดของเราสูงได้แต่วิตามินซีในส้มแน่นอนช่วยให้การทำงานในส่วนต่างๆของร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจวันนี้พี่ปราอยากจะบอกว่าการดูแลที่สำคัญของเรามากๆคือการที่เราทำอย่างสม่ำเสมอเราดูแลร่างกายของเราอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญหลายคนบอกโอ้พี่ปาดูแลดีแล้วไม่ต้องไปตรวจอย่าลืมไม่มีใครรู้ว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและเกิดขึ้นเมื่อไหร่การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญถึงวันนี้พี่ปาอยากจะบอกให้ทุกๆวันหันกลับมาดูแลตัวเองกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บายพี่ปาเพจคุณครูพี่ปายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายยูทูบเบอร์เพื่อเราจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมพี่ปราลุยพันเอ็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ